ทุกท่านนะคะวันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับก็มาคุยนำเสนอในคุณค่าของจิตใจของผมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยถึงเหรียญหลวงพ่อนะครับที่เห็นอยู่2พันก็คือเอามาให้ทุกท่านดูนะครับว่าเราเก็บเหรียญแบบเหรียญแบบคนโบราณเนาะเอาใส่พานไว้บนหิ้งพระนะครับก็อาจจะทำให้ไม่เขาเรียกว่าไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายของเหรียญของพระพุทธรูปได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเราถนัดแล้วก็ชินกับการเอาท่านไว้บนพานแล้วก็ขึ้นหิ้งบูชาเนาะก็เลยทำแบบนี้มาก็เลยยกมาทั้งสองถาดให้ทั้งสองพานให้ทุกท่านให้เพื่อนๆได้อนุโมทนาสาธุนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นการนำเสนอหลวงพ่อเปิดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจที่น้องเขาไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อเปิดแล้วก็ได้เอาเหรียญที่ระลึกมาฝากนะครับก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะครับแล้วก็เหรียญนี้ก็คือนี่นะครับก็จะเป็นถุงลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นเหรียญที่ระลึกสำหรับห้อยรถนะครับก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายไปกว่าคุณค่าทางจิตใจนะครับที่น้องเอามาฝากเนาะเดี๋ยวเอาออกให้ดูนะครับก็จะใส่ถุงแล้วก็ดึงถุงออกมาแล้วก็ห้อยบนหน้ารถนะครับเป็นกระดิ่งเนาะแล้วก็มีผู้น้ำเงินนะครับเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยครับก็จะเป็นสวยงามเป็นลักษณะของพุทธศิลป์ศิลปะนะครับที่เป็นการห้อยรถแล้วก็มีประคำสองลูกไล่ระดับข้างบนเล็กหน่อยแล้วก็ลูกล่างจะใหญ่หน่อยมันก็จะมีการไล่ระดับแล้วก็พันรอบๆด้วยผ้าพันเป็นเส้นนะครับ7สีเนาะ7สีก็จะพันแล้วก็สายห้อยก็จะเป็นสายลุง7สีนะครับก็บ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคลนะครับนี่ก็คือหลวงพ่อเปิดนะครับที่เป็นที่ระลึกนะครับที่น้องเอามาฝากให้นะครับทำไมต้องบอกว่าเป็นที่ระลึกล่ะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ก็คือเป็นเหรียญบูชาไว้ห้อยรถแล้วน้องเอามาฝากแต่น้องลืมไปนะครับว่าเราเองยังไม่มีรถยนต์ขับเนาะเรายังขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งเต้งตั้งเต้งอยู่เลยก็เลยเอามาเก็บไว้ที่หิ้งพระบูชานะครับหิ้งพระบูชาก็เดี๋ยวรอวันร่ำรวยมีเงินมีทองเนาะไปซื้อรถซื้อหลานะครับเพื่อที่จะเป็นการใช้เดินทางแล้วกันเนาะแต่ตัวนี้ก็คือเอามาให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าขององค์หลวงพ่อเปิดนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเปิดขี่เสือนะครับตามประวัติของท่านแล้วทำไมรูปส่วนใหญ่ของท่านต้องขี่เสือนะครับหลวงพ่อเปิดตัวนี้ก็มนได้ศึกษาข้อมูลมาบ้างเล็กน้อยนะครับหลวงพ่อเปิดเนี่ยท่านเป็นพระธุดงค์ไปธุดงค์เข้าป่าเนาะเดินไปตามป่าตามเขาแล้วท่านไปปักกดแล้วก็มีเสือที่ดุร้ายที่จะมาเขม่นท่านที่จะมาขย่ำท่านนั่นแหละด้วยท่านที่เป็นพระพุทธศาสนาถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นของท่านท่านก็ได้แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเสือตัวนี้ด้วยแล้วก็เสือก็ได้สงบลงแล้วก็ได้นอนหมอบกราบท่านเองนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของหลวงพ่อเปิดขี่เสือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ได้สักยันต์เสือเพ่นให้กับลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเลยแล้วเวลาลูกศิษย์ลูกหาทำเหรียญท่านก็จะทำหลวงพ่อเปิดขี่เสือควบคู่ไปกับเหรียญด้วยนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึง
พุทธคุณของท่านในการที่สามารถให้สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีเมตตานั่นเองนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญ นะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นตายันของหลวงพ่อเปิ่นนะครับเป็นตายันของหลวงพ่อเปิ่นที่ท่านลงอักขระนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผงหล่อเหรียญ นะครับแต่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะไว้แขวนหน้ารถนะครับก็จะมีลวดลายของผ้าเจ็ดสีเป็นงานศิลปะเนาะงานศิลปะเป็นพุทธศิลป์นะครับแล้วก็มีระฆังกระดิ่งระฆังหรือกระดิ่งที่เราเรียกกันเนาะแล้วก็มีผู้ลงมาเพื่อความสวยงามเป็นสิ่งที่สามารถประทับได้นะครับก็จะห้อยหน้ารถอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้มาแล้วก็เป็นคุณค่าทางจิตใจที่น้องเอามาฝากนะครับเราก็ต้องบอกว่าน้องเขาก็เอามาเพื่อที่จะไว้ห้อยหน้ารถเนาะถ้าห้อยหน้ารถก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเราไม่มีรถก็เลยต้องเอามาไว้ที่หิ้งพระบูชานะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับก็อยู่ที่วัดบางพระนะครับเดิมวัดบางพระเนี่ยจะเป็นวัดป่าคลองบางพระนะครับก็อยู่ที่ตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทุกวันนี้ก็เป็นพุทธศาสนาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาที่ไปกราบไหว้หลวงพ่อเปิ่นนะครับที่วัดกันนะก็ตัวนี้ก็เลยนำมาเป็นคุณค่าทางจิตใจนี่ก็น้องเขาไปไหว้ไปเที่ยวไปนครปฐมเนาะครับนี่ก็เป็นวัดหลวงพ่อเปิ่นนะครับที่น้องเขาได้ไปเที่ยวชมแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อเปิ่นแล้วก็นึกถึงพี่คนนี้อยู่เนาะก็เลยบูชาหรือว่าได้มาด้วยเหรียญห้อยรถที่วัดหลวงพ่อเปิ่นเอามาฝากนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ขอบคุณน้องที่ยังคิดถึงเนาะแต่ตัวนี้ก็ได้มานานแล้วแหละได้มาสักพักหนึ่งละได้นานแล้วนะครับได้นานแล้วไม่ใช่อีเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าก็เดี๋ยวคุณค่าทางจิตใจเราก็ค่อยๆเล่าแล้วก็ค่อยๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้รับชมกันไปตามลำดับแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาเสนอของหลวงพ่อเปิ่นนะครับใครที่เป็นศรัทธาแล้วก็ศึกษาประวัติหลวงพ่อเปิ่นก็จะรู้ดีว่าทำไมท่านเหรียญของท่านส่วนใหญ่ถึงต้องขี่เสือนะครับตอนนี้เราก็ได้เล่าไปให้ฟังเป็นเบื้องต้นแล้วทีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคุณค่าทางจิตใจพุทธศิลป์ไม่ได้อยู่ที่ราคาเนาะครับก็คลิปนี้ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับดูคลิปให้จบแล้วก็อนุโมทนาสาธุหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ